ก่อนที่เราจะเรียนหัวข้อถัดไปนะคะขอทบทวนเรื่องการสะท้อนนะเล็กน้อยนะคะจากวิดีโอ2อันที่ผ่านมานะคะเราจะสนใจสิ่งที่เราสามารถคำนวณได้นะคะคือการสะท้อนแบบสเปกุล่าก็คือการสะท้อนบนผิวเรียบหรือบนกระจกนั่นเองนะคะซึ่งเราจะได้ความสัมพันธ์ที่ว่ามุมตกกระทบเซต้าไอเท่ากับมุมสะท้อนคือเซต้าอาร์นะคะนั่นก็คือการสะท้อนที่ผิวเรียบทีนี้ถ้าเกิดแสงเดินทางการสะท้อนนี้พวกนี้เกิดจากที่วัตถุทึบแสงใช่ไหมคะแล้วเกิดการสะท้อนแต่ถ้าแสงเดินทางไปตกกลางที่มันโปร่งแสงนะคะแสงจะไม่สะท้อนอย่างเดียวแสงจะหักเหด้วยซึ่งการหักเหนี้จะเรียกว่า reflection นะคะ reflection r e f r a c t i o n reflection นะซึ่งสามารถเขียนแทนในรูปดังต่อไปนี้นะคะถ้าแสงหักเหได้นะคะแปลว่าแสงต้องเดินทางผ่านเข้าไปในตัวกลางได้นะคะคือหักเหเข้าไปนะคะหักเหโดยทิศทางก็จะมีการเบี่ยงเบนเล็กน้อยนะคะก็คือให้ในกรณีนี้ให้ถือว่าแสงเดินทางจากสุญญากาศละกันนะคะเพราะเรารู้ความเร็วแสงในสุญญากาศคือแบคคอมนะคะแบคคอมนี้เรียกว่าสุญญากาศเดินทางไปตัวกลางอื่นเช่นเอาที่ง่ายสุดก็คือน้ำหรือวอเตอร์นะคะวอเตอร์ก็คือแสงก็จะเดินทางทะลุลงไปได้เพราะน้ำโปร่งแสงใช่ไหมคะซึ่งเวลาแสงเดินทางไปในน้ำเนี่ยก็แนวการเดินทางแสงก็จะมีการเบี่ยงเบนนะคะเล็กน้อยนะคะเกิดเทียบกับเส้นปกติจำเส้นปกติได้ใช่ไหมคะเส้นปลาอันนี้คือเส้นที่ตั้งฉากกับพื้นผิวเนี่ยแสงเดินทางมาด้วยมุมเซต้าหนึ่งนะคะก็จะหักเหไปในน้ำด้วยมุมอีกมุมหนึ่งนะคะด้วยมุมที่ไม่เท่าเดิมเพราะว่าเวลาแสงเดินทางในตัวกลางต่างชนิดกันเนี่ยจะมีความเร็วไม่เท่าเดิมนะคะเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีในตอนหลังนั้นก็จะเกิดมุมอันนึงนะคะเรียกว่าเซต้าสองในที่นี้นะคะคือมุมหักเหมุมหักเหก็จะแทนด้วยคำว่า reflect นะคะ reflection angle นะคะ reflection ก็จะเกิดการหักเหไปนะคะเพราะว่าสำคัญมากเลยคือจะสัมพันธ์กับความเร็วแสงนั่นแหละเวลาแสงเดินทางในตัวกลางต่างชนิดกันก็จะมีความเร็วไม่เท่ากันนะคะซึ่งเดี๋ยวจะยกตัวอย่างง่ายๆให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงแล้วเราก็จะมีกฎนะคะที่จะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมุมตกกระทบเซต้าหนึ่งมุมหักเหเซต้าสองกับความเร็วแสงในตัวกลางแต่ละชนิดนะคะในตัวกลางต่างชนิดกันนั่นเองนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงมีมุมหักเหเล็กใหญ่เพราะอะไรนะคะขึ้นกับความเร็วของแสงในตัวกลางชนิดนั้นๆ นั่นแหละนะคะจะเป็นตัวกำหนดมุมหักเหนะคะว่าจะมากหรือจะน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็รวมไปถึงเราจะนิยามศัพท์ตัวนึงที่เรียกว่าดัชนีหักเหนะคะนี้เรามาดูตัวอย่างว่าความเร็วแสงเปลี่ยนไปในตัวกลางที่ต่างกันเนี่ยให้ตัวอย่างง่ายๆเรามาดูการที่ของรถในพื้นผิวต่างๆเริ่มต้นเนี่ยรถมีล้อนะคะมองจากด้านล่างขึ้นมาล้อรถนะคะรถกำลังขับมองรถไปบนถนนเสร็จแล้วสักพักหนึ่งก็มีโคลนนะคะอยู่ด้านหน้าโคลนภาษาอังกฤษก็เรียกว่า mud mud โคลนนั้นรถก็วิ่งตอนแรกรถวิ่งเป็นเส้นตรงนะคะวิ่งตรงมานะคะซึ่งโคลนเนี้ยก็จะหนืดทุกคนรู้ใช่ไหมโคลนก็ทำให้รถวิ่งช้าลงเริ่มต้นเนี้ยรถวิ่งมาเป็นเส้นตรงนี้ค่ะวิ่งตรงมาพอมาเจอโคลนรถมีสี่ล้อใช่ไหมคะสองล้อหน้าเนี้ยเจอโคลนก่อนถูกไหมคะสองล้อหน้าของรถนะคะก็จะเจอโคลนก่อนนั้นล้อที่เจอโคลนเนี่ยก็จะเป็นการวิ่งช้าลงนั้นเราวาดดูรูปดูเห็นว่าเนี่ยล้อสองหน้าสองล้อด้านหน้าของรถที่เจอโคลนเนี่ยนะคะก็จะวิ่งช้าลงขณะที่สองล้อด้านหลังยังวิ่งด้วยความเร็วเท่าเดิมถูกไหมคะล้อมีสี่อันเนาะนั้นเรารู้ว่าสองล้อหน้าความเร็วลดลงนะลดลงก็จะเขียนนิดนึงนะคะให้รู้ว่าล้อความเร็วลดลง2ล้อหน้านะความเร็ว4ล้อนี้ความเร็วไม่เท่ากันละ2ล้อหน้าความเร็ว slow คือลดลงแต่2ล้อหลังนี้วิ่งความเร็วเท่าเดิมเพราะนั้นจะเกิดอะไรคะหมุนรถจะหมุนถูกไหมคะรถจะหมุนเล็กน้อยนะคะก็คือการเคลื่อนที่จากเริ่มต้นรถวิ่งมาเป็นเส้นตรงนะคะล้อที่เจอโคลนเนี่ยก็จะวิ่งช้าลงเพราะนั้นล้อที่เหลือก็จะวิ่งความเร็วก็จะเกิดการโค้งหรือหมุนเรียกว่าเบี่ยงเบนนะคะเราใช้ศัพท์ว่าเบี่ยงเบนไปจากทิศทางเดิมคือไม่วิ่งเป็นเส้นตรงแล้ว
แต่จะมีการโค้งเล็กน้อยอันนั้นเจนว่าล้อก็จะเนี่ยโค้งลงมาเล็กน้อยนะคะก็คือเรียกว่าเบี่ยงเบนจากทิศทางเดิมนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายนะคะว่าเวลารถเคลื่อนด้วยความเร็วนะคะในตัวในถนนที่ต่างชนิดกันเช่นเดียวกับแสงเหมือนกันค่ะแสงเดินทางในสุญญากาศมาเสร็จแล้วมาเจอน้ำนะคะแสงเดินทางช้าลงนะคะก็จะเกิดการที่โค้งลงมาเนี่ยก็จะได้มุมหักเหน้อยลงนั่นเองนะคะก็จะได้เปรียบเทียบง่ายๆนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะทราบก็คือความเร็วแสงในตัวกลาง2ชนิดนี้ต่างกันนะคะต่างกันนะเราก็จะมีกฎนะคะสำหรับอธิบายนะคะเนี่ยก็มองง่ายๆเหมือนกับว่าล้อเนี่ยอยู่ตรงรอยต่อระหว่างน้ำกับอากาศเพราะฉะนั้นแสงเดินทางถึงตรงนี้ก็จะเคลื่อนที่ต่างกันสิ่งที่ต่างกันคือถ้าแสงเดินทางจากน้ำไปอากาศจะเบี่ยงเบนมากขึ้นเพราะขึ้นนี้ได้เร็วขึ้นนั้นจะเห็นใช่ไหมคะว่ามุมเนี่ยจะกว้างหรือจะเล็กขึ้นกับความเร็วแสงในตัวกลางนั้นๆ นะคะนั้นกฎที่บายความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วแสงในตัวกลางนั้นกับมุมเบี่ยงเบนนะคะนี้เรียกว่า Snell's law นะคะ Snell's law กฎของ Snell นั่นเองนะคะก็เมื่อกี้จำได้ใช่ไหมคะเล่าฟังว่ามันขึ้นกับอะไรบางขึ้นกับความเร็วนั้นกำหนดให้ความเร็วแสงในสุญญากาศก็จะมีความเร็วค่าหนึ่งเป็น v 1ความเร็วแสงในน้ำก็ให้เป็นความเร็วค่าหนึ่งคือV2 นะคะคือไม่เท่าเทียมกันนั่นเองนะคะก็ทีนี้เรามาดูปกติแล้วเนี่ยอย่าวาดใหม่อีกทีนึงนะคะให้แสงเดินทางนะลากเส้น normal line หรือเส้นปกติเป็นเส้นประแสงเดินทางมาตกกระทบด้วยมุมตกกระทบเซต้า1นะคะอันนี้คือ V1 นะคะแสงในอากาศนะคะ V1 แสงในอากาศเนี่ยจะความเร็วแสงในอากาศเป็นเท่าไหร่ทุกคนทราบไหมคะความเร็วแสงในสุญญากาศเท่าไรเอ่ยความเร็วแสงในสุญญากาศคือ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีนะคะ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีเดี๋ยวเขียนได้เป็นเงี้ยนะคะเท่าไหร่เนี่ย300ล้านอะ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีนะคะก็คือความเร็วแสงปกติจะแทนด้วยตัว4นี่ความเร็วแสงในสุญญากาศนะคะเราจะทราบดีนะคะเป็นค่าคงที่ที่นักเรียนต้องทราบแล้วก็จำให้ได้นะคะคือความเร็วแสงในสุญญากาศเสร็จแล้วแสงเดินทางในตัวกลางอื่นๆเนี่ยปกติแล้วเนี่ยแสงจะเดินทางเร็วที่สุดคือในสุญญากาศในตัวกลางอื่นๆไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยแสงเดินทางช้าลงทั้งนั้นอันยกตัวอย่างถ้าเป็นแก้วก็ได้ไม่ใช่น้ำเป็นแก้วแสงก็ต้องเดินทางช้าลงถ้าช้าลงมุมเป็นไงคะมุมเป็นก็ต้องเล็กลงนะคะเล็กลงให้คิดถึงเวลาเราวิ่งจากถนนไปเจอโคลนแล้วกันถ้าเดินทางช้าลงมุมก็จะโค้งเล็กลงนะคะก็แสงเดินทางในตัวกลางที่2หรือแก้วก็เป็นความเร็วจะเปลี่ยนเป็น V2 ด้วยมุมหักเหก็แทนด้วยเซต้า2นะคะนั้นกฎของสเนลเนี่ยเขาจะให้ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับมุมเบี่ยงเบนไว้ว่า V2 หารด้วยไซน์ของเซต้า2ก็คือความเร็วแสงในตัวกลางที่2หารด้วยไซน์ของมุมเบี่ยงเบนเทียบกับเส้นปกติในตัวกลางที่2จะต้องเท่ากับ V1 ความเร็วของแสงในตัวกลางที่1หารด้วยไซน์เซต้า1นะคะนี่คือกฎของ Snell ทีนี้ปกติแล้วเนี่ยเรามักจะแทนความเร็วแสงในตัวกลางต่างๆเนี่ยด้วยค่าคงที่ค่า1ซึ่งเราจะนิยามมันด้วยคำว่าดัชนีหักเหเคยได้ยินคำว่าดัชนีหักเหไหมคะดัชนีหักเหหรือตัว N นะคะก็คือ Index นะคะ of Reflection แปลว่าดัชนีหักเหของตัวกลางดัชนีหักเหของตัวกลางเนี่ยนิยามได้ว่านะคะสัญลักษณ์คือตัว N N จะเท่ากับความเร็วอัตราส่วนระหว่างความเร็วแสงในสุญญากาศหารด้วยความเร็วของแสงในตัวกลางนั้นๆเห็นไหมคะถ้าความเร็วแสงตัวกลางมาก N จะน้อยแต่ถ้า v น้อยคือความเร็วในตัวกลางนั้นน้อย n ก็จะมากนะคะเพราะฉะนั้นดัชนีหักเหจะเป็นตัวบอกนะคะว่าแสงเดินทางได้ช้าหรือเร็วในตัวกลางนั้นนั้นจะมาแทน v ตัวนี้นะคะด้วย n ดูนะเราจะเปลี่ยนกฎของ Snell ใหม่นะคะโดยเราจะเขียนสมการ Snell ใหม่โดยจากสมการนี้นะคะ n เท่ากับ c ส่วน v นั้น v ก็คื
c ส่วน n หรือเราย้าย n ไปคูณกับ v นะคะเราก็จะได้ว่า b คูณ n เท่ากับ c เพราะ c เป็นค่าคงตัวนะคะค่าคงตัวคือเท่าไหร่นะความเร็วแสงสูญญากาศคือ3 10พลัง8เมตรต่อวินาทีนั้นเรามาเขียนกฎของสแนลใหม่นะคะเราแทน v ด้วย b ด้วย c ส่วน n เพราะฉะนั้น v 2ก็จะแทนด้วย c ส่วน n 2นะคะกฎของสแนลด้านบนเนาะเราแทน v 2ด้วย c ส่วน n 2แล้วก็ต้องหารด้วยไซน์เซต้า2นะคะกฎของสแนลหารด้วยไซน์เซต้า2ก็ต้องเท่ากับ v 1ก็แทน v 1ด้วย c ส่วน n 1นะคะ c ส่วน n 1ก็หารด้วยไซน์เซต้า1เดี๋ยวเรามาจัดรูปสมการกันนะคะเราค่อยๆมาจัดรูปสมการทำไงดีเอ่ยนะคะเราก็เขียนให้มันง่ายกว่าเดิมนิดนึงเนาะก็ย้ายฝั่งใหม่นะคะเราสลับใหม่ก็สามารถเขียนใหม่ได้เป็นไซน์เซต้า2หารด้วย c ส่วน n 2นะคะสลับด้านนิดนึงนะคะก็จะเท่ากับไซน์เซต้า1หารด้วย c ส่วน n 1สำหรับสมการฝั่งซ้ายคูณเอา n 2ส่วน n 2คูณตลอดนะ n 2ส่วน n 2คูณเนี่ยก็มีค่าเป็น1ไม่ทำให้สมการเปลี่ยนแล้ว n 2ด้านเนี่ยนะคะก็จะตัดกับด้านล่างเนี่ยตัดปุ๊บนะคะในการฝั่งขวาคูณก็ใช้ n 1ส่วน n 1เนี่ยคูณตลอดนะคะก็จะได้ n 1 นี้หายไปนั่นคือเราจะเขียนสมการใหม่ได้นะคะก็จะเหลือเป็น n 2 sin เซต้า2นะคะหารด้วย c เท่ากับ n 1 sin เซต้า1นะคะหารด้วย c ซึ่ง c 2ครั้งเท่ากันใช่ไหมคะก็ตัดกันได้นะคะแล้วก็ c เป็นค่าคงที่ด้วยนะก็ตัดกันนั้นเราจะได้สมการของสแนลลอว์ที่เรามักจะเห็นในหนังสือทั่วไปเลยก็คืออะไรคะ n 2 sin เซต้า2เท่ากับ n 1 sin เซต้า1สูตรนี้นักเรียนจะเห็นทั่วไปเลยนะคะในหนังสือฟิสิกส์นะคะทุกเล่มเลยเรียกว่ากฎของสแนลคือกฎที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์เรื่องปรากฏการณ์ของการหักเหก็คือดัชนีหักเหนะคะคูณด้วยมุมนะคะที่แสงเดินทางเทียบกับเส้นปกติในตัวกลางนั้นนะก็เป็นสูตรที่เห็นทั่วไปแต่อย่าลืมนะคะว่ากฎสแนลเนี่ยเริ่มต้นเราดีไรมาจากเทอมของความเร็วแปลว่ากฎของสแนลนี่เขียนได้2แบบแบบแรกก็คือเขียนในเทอมพจน์ของอัตราส่วนระหว่างความเร็วนะคะหารด้วยไซน์ของมุมนะคะที่แสงเดินทางในตัวกลางนั้นเทียบกับเส้นปกตินะคะหรือเขียนในรูปของดัชนีหักเหนะคะอันไหนก็ได้2อันนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะดัชนีหักเหบอกอะไรคะดัชนีหักเหเนี่ยเป็นตัวบอกว่าแสงเดินทางได้ช้าหรือเร็วถ้าดัชนีหักเหมากแปลว่าแสงเดินทางได้ยังไงคะช้านะคะแล้วดัชนีหักเหน้อยสุดมีเท่าไหร่1ก็คือในสุญญากาศลองมาดูค่าในนี้ด้วยกันนะคะว่านั่นคือสาเหตุที่ทำไมเราเห็นหลอดในอากาศพอไปจุ่มในน้ำแล้วเห็นหลอดมันโค้งหรือว่าเบนเนี่ยเห็นไหมคะงออย่างเงี้ยเพราะว่าเห็นไหมคะดัชนีหักเหของแสงในสุญญากาศคือ1จากนิยามของดัชนีหักเหคือความเร็วแสงในสุญญากาศหารด้วยความเร็วแสงในตัวกลางนั้นถ้าเป็นสุญญากาศความเร็วแสงในสุญญากาศคือ1 1หาร1ก็คือ1ก็คือเร็วที่สุดส่วนอะไรช้าคะลองดูในตารางนี้จะเห็นว่าแสงเดินทางได้ช้าสุดในเพชรนะคะ 2.42 นะคะ 2.42 ยังไงน้ำก็ในเชียงเหมมากนะคะมากกว่าอากาศเพราะนั้นก็จะเดินทางช้ากว่านะคะก็จะเป็นตัวที่ทำให้เราเห็นหลอดโค้งหรืองอค่ะ